หลักธรรมในส่วนที่5สำหรับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวเองนั้นก็คือขันติกับโสรจะซึ่งรายละเอียดนักศึกษาควรจะไปอ่านดูในคู่มือของการเรียนวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพิ่มเติมส่วนในเบื้องต้นนี้อยากจะขอให้เราทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าขันติกับโสรจะเนี่ยสำคัญอย่างไรกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรขันติแปลว่าความอดทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับผู้อื่นเราจะต้องอดทนต่อคำพูดวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างมากดังนั้นถ้าเรามีความอดทนเราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรในระดับหนึ่งส่วนถ้าเป็นเรื่องสำหรับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแก่ตัวเองนั้นขันติก็จะช่วยควบคุมใจเราให้อดทนต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบกับตัวเราได้สามารถที่จะทำให้เรามีความยับยั้งชั่งใจได้ถ้าหากจะต้องไปกระทำความชั่วหรือไม่ดีไม่งามต่างๆขันติคู่กับโสรจะโสรจะแปลว่าความเสงี่ยมความเสงี่ยมก็คือการที่เราสามารถจะควบคุมตัวเราเองได้มีบุคลิกท่าทางที่ดูดีแล้วก็สามารถที่จะทำหน้าที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือทำกิริยาอาการอะไรถ้าเรามีความเสงี่ยมจะน่าดูน่าชมน่าเข้าใกล้บุคคลใดมีคุณสมบัติข้อนี้ก็จะเป็นบุคคลที่น่าคบในระดับหนึ่งทีเดียวดังนั้นก็เป็นส่วนที่เราควรที่จะต้องมาศึกษาและเพิ่มเติมให้กับเราในฐานะที่เราจะต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวเองธรรมะในส่วนที่6ที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวเองนั้นเป็นธรรมะที่เรียกว่าสัมมัปปธานสัมมัปปธานคืออะไรสัมมัปปธานก็คือความเพียรในกิจที่ชอบก็คือภาคเพียรพยายามในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเพียรรักษาตัวเองไม่ทำให้บาปอกุศลเกิดข้อที่2บาปกุศลใดเกิดแล้วละให้ได้ข้อที่3กุศลใดที่ยังไม่เกิดหรือความดีงามใดๆที่ยังไม่เกิดทำให้เกิดแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าความดีงามใดๆที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อที่จะได้ชื่อว่าทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวเองหลักธรรมส่วนที่7ที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวเองนั้นก็คือหลักธรรมที่ชื่อว่าอภินหะปัจเจเวกอภินหะปัจเจเวกก็คือสิ่งที่กัลยาณมิตรจะต้องพิจารณาอยู่เป็นประจำหรือเนืองๆว่าเราเองมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาแล้วก็ทุกสิ่งที่เราทำไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วเราเองนั้นซึ่งเป็นผู้กระทำจะเป็นผู้ที่ต้องรับผลการกระทำต่างๆนั้นๆถ้าเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวเองแล้วเราต้องหมั่นพิจารณาหลักธรรมบทนี้เพื่อให้เราจะได้ไม่พลั้งเผลอพลาดไปทำสิ่งไม่ดีก็ฝากนักศึกษาทุกท่านเอาไว้นะว่าต้องหมั่นพิจารณาอยู่เป็นประจำดังนั้นธรรมะทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วทั้ง7บทนั้นนักศึกษาต้องหมั่นทำความเข้าใจแล้วก็หมั่นพิจารณาดูว่าทำบทไหนที่เรามีอยู่แล้วก็พยายามทำให้มากขึ้นทำบทไหนที่เรายังมีน้อยหรือไม่มีก็ทำให้เกิดขึ้นก็ฝากพวกเราไว้แบบนี้
พราะว่าการที่จะเป็นกัลยาณมิตรกับตัวเองได้นั้นสภาวะใจเป็นสิ่งสำคัญรักษาใจให้ดีทำความสะอาดบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นแก่ใจโดยอาศัยข้อแรกก็คือทานศีลภาวนานั้นเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้เรานั้นมีใจที่มีคุณภาพมีใจที่ใสสะอาดสว่างแล้วเราถึงจะมองเห็นสิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมสิ่งที่จะต้องทำให้มากขึ้นในฐานะที่เราจะต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวเอง